วันนี้เราท่านผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่โปเกมอน XD ในพาร์ทที่11นะครับผมโอ้โหกูยังไม่ขึ้นเลยไหนเลยนี่กูแฉลบนิดเดียวมึงเอากูเลยนะครับเริ่มคลิปมา10 วิจะเอากูเลยนะครับเฮ้ยน่านะอยากได้จังนะอาจจะทำอะไรเราได้มากกว่าเยอะมากนะเยอะมากนี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นทำเป็น SA หรือเปล่านะถ้าเป็น SA นี่เดินทันไปเขาจะสปีดมูฟตัวเองแล้วเขาจะเร็วมากนะที่เป็นเวลาในกองได้นะครับว่าไม่ได้หรอกไม่สนใจไม่ได้หรอกต้องเอาให้ตายเลยล่ะนะพอเขาปึกนะครับอันตรายกัดขับโอ้ตายเลยเยี่ยมมากระหว่างนักกันกับเจ้าผีวิ่งนี่นะเรื่องมันมีดีกว่าเรื่องการที่จับได้นะครับเป็นแท็กที่ไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่าก็โจมตีผีได้นะครับเซฟก่อนเอาล่ะขึ้นเมนูครับโอ้นี่ฮะเรนเจอร์ดักอยู่โฟนึงโอ้ลิงซ่าว่าไงสบายดีไหมสบายดีสู้เหมือนกันคานาร่าโอ้บินนะฮะเอ้ยไม่ได้ดิเจนเลอร์กับเจ้าแกะร่างสองรีเทิร์นไปที่แกะแล้วก็กัดเจ้ามีกันเลยโอ้โหเร็วมากครับเห็นไหมฮะสปีดเขาสูงมากตรงนี้ทั้งสปีดทั้งสเปเชียลแท็กสูงมากเลยเชี่ยเดี๋ยวอย่างเดียวครับเขาบางมากครับเป็นโยนนอดจริงเวอร์ที่8เจ๋งมากเฮ้ยเกิดรับแล้วโอ้ลิงนะตัวนี้เก่งดีเทิร์นนะโอ้โหถึงจะมึนแต่ว่าก็ยังจะออกได้นะครับไม่ตายครับแองเกิลกลับมาเข้าเลยเห็นปะทีมเราถึงแล้วดีเทิร์นเป็นที่เจ้านี่ดีกว่าแล้วก็ไม่ ดูเติมเป็นกระแสมันโอ้เวล30แล้วอะไรของลิงอะไรของลิงโอ้เจ็บมาไหนโอ้โหจำได้ด้วยครับไม่รอดแน่นะไม่พลาดจะไม่พลาดโอ้ตัวเมียด้วยสวยงามที่สุดในโลกโฟกัสเอเนอร์จีเอาละฮะทีนี้ปัญหามันติดอยู่นิดเดียวครับผมเราจะเอายังไงกับเขาดีเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่าจะมีตัวไหนที่พอที่จะโจมแล้วเขาจะไม่ตายบ้างนะผมมีมัดพันแต่ว่าแรงไปนะฮะมีบอดี้สแลมเจ้านี่ดีกว่านะคิดว่าน่าจะโอเคเขาแล้วกันเขานี่แล้วกันเอาละฮะตอนนี้สถานการณ์นี่บีบคั้นเหลือเกินนะเพราะว่าเราก็อยากจะได้เจ้าสไนตัวนี้นะเดี๋ยว15นะครับกับมาร์คพันที่ไม่เป็นโนเอฟเฟกตีฟนะฮะโนเอฟเฟกตีฟมันจะตีเขาตายในดอกเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะ2โอ้โหแล้วชาโดว์เวย์ตัวเอฟเฟกตีฟนะโดน2ตัวด้วยแต่แบบเฉยนี่เราลองมัดพันดูครับแล้วก็เผาเจ้านี่ให้ตายไปดูกันว่าจะแรงขนาดไหนโอ้ยไม่ตายครับสวยงามที่สุดในโลกจะเดินกระดึบมาไหนเงือบเฮ้ยเอาละตอนนี้ครับเลื่อนเหลือไว้ด้วยนะฮะผมว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเปลี่ยนตัวทีมบ้างแน่เลยนะผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเจ้านี้ไม่จัดการแล้วกันนะเอาเป็นลองเชิงกับโอ้ยมีพรีเมียมมอนด้วยอ่ะเอาอะไรดีครับต้ามอนกับพรีเมียมมอนลองเป็นต้าบอลแล้วกันครับบอลไปเลย1 2 3 yes ไม่ธรรมดาแม่ล่ะบอกแล้วเอาละครับตอนนี้ครบทีมแล้วก็6คน6ตัวนะออริจินอลทีมของเรานะกูเซฟก่อนละนะเดี๋ยวขอไปฮิวแล้วนะกับเจ้าเครื่องสลายความมืดนั้นผมก็ยังใช้ไม่เป็นนะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเลยอ่ะโอเคเซฟอีกครั้งความยิ่งใหญ่แต่เราก็ลองเข้าไปลุยข้างในกันดูโอ้โหนะฮะเรนเจอร์ตัวใหญ่นะมีปัญหาอะไรกันมีปัญหาอย่าโทษเกมมีปัญหาอย่าโทษเกมมีปัญหาอย่าโทษเกมแล้วก็อะไรนะมีปัญหาอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อาวุธเฮ้ยนั่นกัปตันเสร็จแล้วมาทำอะไรกันครับเสร็จแล้วเนี่ย Go Ambient Server All Go Enter เหมือนกับเข้ามาอะไรทำอะไรที่อ่ะแฮกระบบเหรอครับนี่ยังไงครับอ๋อเป็นชื่อของคนนี้ครับแม็กกับเน็ตนะฮะ มาพระเอกมาแล้วว่าไงทำไมมึงต้องเรียกกูพังด้วยกูไม่ใช่พังเห็นหัวกูฟูๆอย่างนี้ต้องเรียกกูพังโอ้ตัวนี้ก็จริงๆก็โอเคนะครับโอ้ต้องสั่งเก็บบ้าน่ากลัวทั้งคู่เลยอ่ะดีวะการโดนยีราฟก่อนเลยนะกระเทือบครับสต๊อปเชื่อชะงักเหรอครับโอ้ยครับผมเกี่ยวโลกครับลบเลือด50นะครับดูในธรรมดาแล้วกูเอาไปก่อนเลยแล้วกันจากที่กูคิดว่ามึงเฉยๆเลยกูต้องเอาไปก่อนแล้วข้าวเกี่ยวโลกนะครับลบเลือด50หน่วยแน่นอนนะตอบครับก็คือไฟครับมึงชิโต้หรือเปล่าตรงนี้ครับและโอ้สแกนได้ฮะนี่ครับยิ่งถ้าตัวนี้ถ้าเกมนี้มีร่างเด็กกล้าให้ใช้นะจับแน่นอนนะแต่ว่าตอนนี้นี่ไม่ใช่ว่าจะไม่จับจะลองตอกเพื่อดูแล้วกันนะครับเนี่ยถ้าล้มโคตรหาเขาโจมตีแรงมากนะต้องระวังด้วยนะต้องมีถูกนะครับทีนี้ตายีราฟลาไปนะหลับดูให้ชูโอเคไม่ครับเยี่ยมมากโหแล้วเขาบุดดินมาคุณบุดดินกับขาเยี่ยมมากเนี่ยแล้วดูว่าร้อยครับนี่คือกลับบนเป็นชูครับตัวอะไรมาจัดการก็ได้ครับถ้าแบบนั้นนี่เราก็สามารถที่จะกดให้เรามีชาและให้ตัวนี้ไฟเผาเขาไม่ได้ด้วยเผานี่คือตายแน่นอนเลยครับต่อเรื่องเขานะเราก็ไม่ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าเราต้องทำให้เขาชาไงนิกครับขุดดินมาโอ้ยดูว่าเป็นดีว่ามันเป็นขั้นนี้ด้วยของไฟเนาะขั้นช่างตัวตาของเย็นๆพวกผมเห็นไฟนี่นะชาได้เฮ้ยใจเนี่ยมันเป็นความลำบากที่ถ้าเราจะเดินข้องตามเราจะจัดการตัวไหนของตัวแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยมันจะลำบากร้อนเลยตาด้วยเลยสตาร์ติกใช่ไหม จะจัดการกับจับเจ้าโอริโต้ได้ไหมผมว่าน่าจะอีกทีน่าจะได้โอเคครับผมแล้วเขาชนะครับจับเลยนะเฮ้ยผมไม่ได้เป็นตัวจับเลยจับเลยบอลกับบอลอะไรเกตบอลแล้วกันสวยๆแล้วก็ถ้าจับไม่ติดนะพอที่จะมีกัดครั้งหนึ่งแต่ผมว่าน่าจะติดเลยล่ะบอลไหนได้เกตบอลด้วยแล้วก็เลือกเขาเหลืองแล้วด้วยแล้วติดช้าด้วยก็น่าจะโอเคนะครับ2 3เยี่ยมครับไปกลับบ้านไปเลยพวกมึงสร้างแต่ความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเนี่ยเซฟก่อนต้องเซฟก่อนเป็นประจำทุกวันต้องเครียดอย่างไรล่ะลิงซ่า are you okay you got us out of the jam ครับผมนายช่วยสกัดกั้นทุกคนที่เข้ามาขัดขวางที่นี่ของงานทำงานที่นี่เขาพูดถึงอะไรคนอะไรเพนเนสซิตี้แหละครับเมืองใหม่สินะใช่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูมอนหน่อยรู้สึกว่าเมื่อกี้จะมีคนถือของอยู่นะฮะนี่ถืออะไรจ๊ะเดี๋ยวนี้ถืออะไรอยู่ทำไมคุณดูไม่ออกว่าเป็นถืออะไรวะทวิตเตอร์สปูนด้วยแต่สปูนเป็นไอเทมที่ให้มอนพลังจิตถือแล้วพลังโจมตีจะแรงขึ้นนะครับเยี่ยมมากให้เขาถืออย่างนั้นแหละโอเคผมยังไม่รู้วิธีการที่จะทำให้ใช้เครื่องไอ้นั่นน่ะสลายความมืดนั่นน่ะที่จะใช้ไม่เป็นจริงๆว่ะไม่เข้าใจว่ะนี่บอกเลยนะฮะจากที่ดูฝรั่งหรือว่าคนอื่นทำมาเขาไม่ได้บอกนะว่ากดอะไรแต่ผมก็ลองกดทุกปุ่มแล้วอ่ะมันทำไม่ได้คือมันจะต้องออกมาเอาใส่มอนใช่ไหมแล้วออกมาที่หน้าจอที่จะเป็นเลือกสล็อตว่าเราจะทำตัวแล้วผมไม่รู้ว่าต้องกดอะไรอ่ะผมลองกดแล้วผมก็กดไม่ได้นะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังไงไม่งั้นนี่ชีวิตสบายขึ้นแน่นอนนะไม่ต้องรอให้หลอดชาร์โดมันหมดเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมรู้ว่ามันจะมีค้างอีกแล้วเนี่ยเอาครับผมเมื่อกี้ไม่ให้เสียเวลานะผมก็เลยวิ่งลงมาเลยนะครับผมแล้วก็พอออกมาถึงข้างหน้านี่ก็เจอใครก็ไม่รู้ครับเขาบอกว่านี่โดมมิเตอร์เรดาร์ลอสเดอะซิงเกิลนะมันไม่สามารถใช้การได้นะครับมันคืออะไรครับคนนี้มาสะใจมากใช่ปะบาไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเข้ามาในไหนดีไอ้บ้านหลังนี้คืออะไรครับผมเคยเข้ามาแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูเข้ามาแล้วหลังไหนวะกูเดินติดหลังนี้ล่ะขอดูแพสมีประตูนี่เปิดได้มีคนคุกThe guy is the call clear lucky him ขี้มือหัวล้อใหม่ครับมีของไฮเปอร์โพชั่นนะตอนนี้เราได้ไฮเปอร์โพชั่นแล้วแสดงว่าอนาคตอันใกล้นี่เราจะได้ทำอะไรที่โหดแน่นอนฮะโปรแกรมเจอพีซีเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เครื่องนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะตัด ตัดแล้วเดี๋ยวจะไปเริ่มตรงอื่นอีกทีนึงเดี๋ยวผมขอศึกษานี่แป๊บนึงฮะเอาละท่านผู้ชมครับแม่งงงชิบหายเลยครับน่าจะไม่มีโอกาสจะได้ใช้เหมือนอย่างชาวบ้านเขาแล้วมั้งนะฮะโอเคออกไปเมืองที่เขาว่านู่นเลยดีกว่าโอ้สวยด้วยนะครับผมมีช็อปมีพีซีมีคนสวยอยู่ข้างหน้ามีก่อนเลยเดี๋ยวทำดูแฟนเด็กโอ้ยของเอเวอร์ชั่นเป็นต้นได้ดิฟอีกแล้วครับมันคือไอเทมชิ้นใหม่ครับ Battle CD 01-07เอาไว้ทำอะไรครับได้เยอะนะ Real Game Power Next to the Tower Go 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 อ้าวชื่อแหละให้กูมาแค่นี้เองเหรออ้าวให้กูมาแค่นี้นะยังไม่ทันได้สำรวจเมืองเลยโดนไล่อีกแล้วครับโอ้ยเชี่ยมึงใหญ่กว่าอีกสองตัวเที่ยนี่นะแล้วนี่คือเกิดมาชนตีอยู่อีกไงล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเจออีกแล้วเจออีกแล้วมาอ้าวไปละเซฟก่อนแล้วกันกูเซฟโหลๆมึงไม่ต้องห่วงไหนดูสิมีอะไรมีโปเกมอนโปรตีน ว่ะแล้วโอ้โหนี่คือซุกี้ครับอยู่เลยละซุกี้อยู่นะฮะโพลิเซียมอีกแล้วนะฮะเมืองนี้เขาพูดถึงโพลิเซียมนี่ทำไมฮะแสดงว่าเมืองนี้ต้องเป็นเมืองแห่งการต่อสู้แน่ๆเลยนะฮะเฮ้ยมีอะไรอ่ะไม่รู้มีประตูคุณดูไม่ออกครับมันล้ำเกินไปนะโอ้โหโคตรเท่อะค้างไอสัตว์โอเคครับผมต่อกันเลยนั่นไงขวาร้ายซ้ายสวยขึ้นข้างบนไปไหนเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยไม่รู้กูตรงยาวๆแล้วกันเฮ้ยอะไรเนี่ยอุลตร้าบอลเนี่ยอะไรครับเซฟอีกคนคุยอะไรล่ะโพลิเซียมใช่จริงด้วยถ้าต่อสู้จนชนะสุดๆแล้วจะได้อีเวนต์ด้วยเราสามารถคุยได้ไหมไม่ได้นี่ดูสิมีประตูแล้วมีประตูแล้วเอาประตูสล็อตบัตเทิลบิงโกไอ้ขอเล่นหน่อยสิ500เซนนี่นะออกมาเล่นหน่อยดิอะไรอ่ะเล่นไงอ่ะอาคูริวโดริโนเอาตัวอะไรดีครับเอาอาคูริวแล้วกันครับมังกรแล้วไงอ่ะก็มีอันเดียวอ่ะเลือกอะไรอ่ะไฟอะไรเอ่ยวอเตอร์กราสเล่นไงอ่ะ Choice the next planet คือโลกอะครับพาเน็ตนะฮะลองอะไรเลยไม่เอาดีกว่าลองไปนี่แล้วกันดูสิอ๋อให้เข้าไปสู้ครับแล้วโอ้โหให้เราเล่นฮาคูริวใช่ไหมอย่าเท่โอ้โหใช่มาตะบอมมีท่าเดียวด้วยมีแต่ท่าเอาเลดโอ้ยแต่แบบนี้ก็โอเคนะเพราะยังไงเอาเลดนี่แรงอยู่แล้วแม่ มามึงว่ามาเลยอ่ะมาจะโมโอ้โหเป็นโชว์เวอร์ตายเลยเย่ชนะแล้วมุกไฟเหรอครับแล้วไงฮะคือเราจำเป็นจะต้องชนะให้เป็นยังไงครับเราออกได้ไหมเนี่ยออกดูก่อนสิเดี๋ยวเราออกดูแล้ว Thank you for pay แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวกูขอเซฟอีกทีนึงกูกลัวค้างไปคุยใหม่เล่นใหม่ก็ต้องจ่ายใหม่อ่ะครับลองดูอีกทีแล้วกันนะโอ้มาอีกทีนึงมาบัตรจำโม่แน่นอนนะมั่นใจนะลองดูเอาใหม่อีกทีนึงใช้เสร็จแล้วจะติดสเตตัสบุญนะครับสถานะบุญโอเคชนะไปแล้วนี่ยังไงครับยังไงลองเป็นแนวนอนดูแล้วกันนะคือโรสเลียจัดการโอ้โหนี่น่าสงสารก็ดูโอ้ดูเยอะมากเฮ้ยหาแล้วถ้าอย่างนั้นเดินต่อไปมันก็ไม่ตายดีวะโดนเลยเรียบร้อยแล้วถ้าเทิร์นนี้เราเอาเลทหมดนะฮะเราก็จะติดสเตตัสมึนนะครับแต่ถ้าดวงดีก็จะได้โจมตีต่อเนื่องอีกครั้งนึงเดี๋ยวดูเพื่อทีละ9เลยมึนแล้วครับเรียบร้อยครับเทิร์นนี้เราต้องใช้อีกครั้งหนึ่งเลยแล้วก็ต้องวัดใจแล้วว่าจะมึนหรือเปล่าไม่ดูตัวเองเลยจุ๊บปิ้งอ่ะ2 ตัวแล้วยังไงอ่ะกูกดผิดเหรอที่อะไรก็ไม่รู้ออกดีกว่าตรงนี้ดูสิขายของเหรอหรืออะไรมันขึ้นดีๆไม่ต้องดีๆเลือกเรามี17กับ20เดี๋ยวดู1ปิ๊กใช้เหรอใช้อ๋อเป็นการใช้แบบว่าลองโลกสมมุติอะไรอย่างนี้ว่ะโอ้โหแล้วเราใช้อะไรเนี่ยเราใช้พิเจียนครับกับเจอกับเจ้าไดโนเสาร์เป็นโลกคนหนึ่งเหมือนกับว่าเราเข้าไปเหมือนกับว่าอะไรนะมัน การล่อไฟสวอตอาร์ตออนไลน์อารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยใส่หมอเราเข้าอยู่อีกโลกหนึ่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับเด็ดเดินอย่างนี้เราชนะสายอยู่แล้วนะเพราะว่าเราเป็นนกนะฮะล่างสามใช่ไหมเนี่ยจอร์จโอเคเราสามารถเลือกค่าโจมตีได้ครับผมแต่เชดแดนนี่ลดพลังโจมตี2ระดับนะฮะดิจิตี้นี่เรื่องการโจมตีเพิ่มพลังความเร็วแต่เมื่อเอทโจมตีแบบไม่ดีกัสดีกว่าถึงจะเป็นท่าพายุเบาๆนะแต่ว่าเขาเป็นท่าคลื่นด้วยเว้ยก็จะนี่คือตัวเอฟเฟกตีฟครับเขาจะเป็นบินกับพื้นนะแต่ว่ายังไงเขาก็ต้องโดนพายุแรงอยู่แล้วล่ะเป็นตกแล้วทำไมเมื่อกี้เขาทำไมไม่โดนตีเขาเป็นอะไรครับอ๋อเมื่อกี้เขาใช้ท่าบินหรือเปล่าโอ้โหที่นี่ป้อนตายเลยครับถ้าใช้ท่าบินไปแล้วโดนพายุยิ่งสูงยิ่งเจ็บนะฮะเหมือนกับว่าเขาใช้ท่ามุดดินแล้วใช้แผ่นดินไหวตามไปนี่คือเจ็บเหมือนกันแน่นอนนะโอเคนี่ซีดีแผ่นแรกใช่ไหมเคลียร์วันเดอร์ฟูลแบตเทิลเป็นแค่การดันซุปเปอร์โพชั่นด้วยเซฟครับแสดงว่าเดี๋ยวนะเราลองคุยใหม่ทีนึงว่าเราจะสามารถใช้ได้อีกหรือเปล่าอ๋อโอเคใช้ได้เรื่อยๆเยี่ยมครับลองดูฮะว่าแผ่นที่7นี่จะเป็นอะไรนะฮะโอ้เราใช้คาลิกี้นะครับเจอแบบเจ้าเล็กนี่นะจำชื่อไม่ได้อยากได้เหมือนกันนะเจ้าขอเล็กเนี่ยได้ครับเทนเนอร์เหมาะสมกับมอนที่ใช้มากสร้างโลกเสมือนขึ้นมาโอ้เป็นภูเขาเลยฮึบร้อนนี่อย่างนี้ผมคิดว่าจะตัวใหญ่กว่านี้เลยมาเรายังไงเราก็ได้เปรียบฮะบิ๊กเบรกเอิร์ธเควกเป็นท่าโจมตีที่อันนี้จะสแตทแต่อันนี้เอาสแตทดีกว่านะครับเพราะว่าโอ้โหโปรเทคได้เพราะเขาจะแพ้เขาเป็นเหล็กเขาก็แพ้ต่อสู้ด้วยแล้วก็แพ้ดินด้วยนะครับอีกทีนึงลองดูสิบิ๊กเบรกโอ้ซุปเปอร์เอฟเฟกตีฟแต่ว่าไม่แรงเลยอ่ะสงสัยเขาจะเกราะหนามากนะฮะเคาน์เตอร์กับโอ้โหกูต่อยแรงเท่าไหร่มึงตีอับแรงเท่านั้นไอ้เหี้ยเกือบไปแล้วครับถ้างั้นโอ้โหกูไม่น่าเลยฮะลองสวอตแดนดูนะเหี้ยแล้วไงพุดดินกิฟต์อินเลยครับยอมไม่รอดนะไม่รอดออกก่อนเอาใหม่เราวางแผนผิดนะ2 ดาวโอ้ยากเนี่ยคือจริงๆถ้าผมรู้ว่าเธอแรกเขาจะโผล่เด็กนะผมสวอตแดดก่อนดีกว่าเฮ้ยกดผิดอ่ะเฮ้ยนะเรากดผิดเราขอโทษเอาใหม่ไม่รู้ว่าเราเร็วกว่าเขาด้วยนะไม่รู้เหมือนกันจริงๆบิ๊กเบรกเมื่อกี้น่าจะตีเข้าแรงนะครับแต่ว่าทำไมเข้าน้อยนะอย่างน้อยเรารู้แล้วเราจะเป็นแรกเขาอาจจะโดนก็ได้ว่าเขาอาจจะเคาน์เตอร์ก็ได้2อาจจะเคาน์เตอร์ก็ได้เพราะฉะนั้นนะฮะเทิร์นแรกเราจะเป็นสวอตแดนครับเพิ่มพลังโจมตี2ระดับมีโปรเทคครับผมเข้าทางครับสวอตแดนออนฮะจริง อนนี้นี่น่ากลัวแล้วนะเฮ้ยเราเร็วยิ่งเลยเป็นหรอกูว่าแล้วนั่นไงอ่ะแล้วก็โซ่ได้อีกทีนึงผมว่าแล้วมันตีไม่เข้าเราเร็วยิ่งเสร็จแล้วเขาเร็ว50โซ่ได้สองครั้งแล้วแล้วเคาน์เตอร์ใช่ไหมผมไม่รู้ไงทีนี้เธอสามแล้วสามเขาจะทำอะไรเราไม่รู้ลองเว้ยดูแล้วกันครับนั่นไงมุดดินผมจำได้ว่าเขามุดดินเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าเขามุดดินใช่ไหมล่ะเราใช้เว้ยนะมันจะแรงคูณสองครับผมคูณเข้าไปอีกครับนี่ตายเลยครับผมแล้วรวมกับตัวแดนด้วย2ครั้งเพิ่มพลังโจมตี4ระดับไงตายแบบไม่ต้องคิดอ่ะอันนี้น่าจะเป็นบททดสอบให้แบบว่าเราใช้ท่าโจมตีตามที่เขาเล็งเห็นไว้แล้วเราว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเดิมเลยโปรเทคเคาน์เตอร์แล้วก็มุดดินโอเคได้อะไรล่ะซีดีแผ่นนี้หน่อยเกมบอลเอาไปเลี้ยวเซฟก่อนอีกทีนึงเอาละถ้าเรามาดูแผ่นซีดีแผ่นสุดท้ายกันนะไม่ได้จะเซฟนะแผ่นที่20นะแผนการเรียนรู้ที่20โอ้33โอ้ยเราใช้โมมันด้าครับเฮลก้ากับเจ้าผีมัมมี่นะเป็นการต่อสู้เป็นศาสตร์นะครับ33เมื่อเราจะต้องเปลี่ยนตัวครับเพราะว่าจะต้องสู้2คนเปลี่ยนตัวได้อะไรอย่างนี้ยาให้50เท่ากันโอเคมีชานิเฟสมีโฟเทคมีเลสเดี๋ยวนี่โมบันด้ามึงจะไม่มีท่าโจมตีเลยวิ่งไงเนี่ยโฟกัสเอเนจีไม่มีท่าโจมตีอ่ะโมบันด้าลองเลยดีชานิเฟสโฟกัสเอเนจีลองชานิเฟสตัวที่เจ้าแต่ต้องพันไอพีคอนเฟิร์มรวมชีวิตก็เยอะแล้วกันนะถ้าจะเป็นพึ่งรถจะปีนเขาครับขอดาวเขาใช้น็อกออฟมาแย่ครับโอ้นี่ขนาดซุปเปอร์เอฟเฟกต์ตีไม่เข้านะครับสบายเซฟการ์ดนะโอ้โหแย่ฮะอย่างนี้เราก็ใช้วิวทวิปไปเสียเทิร์นเปล่าครับเพราะว่าเขาเซฟกลับแล้วถ้าที่ทำให้ผิดปกติจะไม่สามารถใช้ได้เลยนะเอาละทำได้เพียงเล่นจิ้งลองชาร์โดพันใส่ไปดูแล้วกันครับเพราะว่าโมมันด้าไม่มีท่าโจมตีคุณต้องการได้คุณทำอะไรมีแต่หน้าบัฟมีท่าบัฟแต่ไม่มีท่าโจมตีไม่ขันโอ้ขันขี่แรงกว่าแน่นอนครับมีตัวโค้ดนะเขาใช้มาแต่ว่าไม่มีใครโจมตีครับต้องลงเฟลไปชาโดว์พันที่เรามีอันนึงโอ้มันได้ไม่รู้ให้กูมาทำไมวะเขาน็อกออฟมาโอ้ยเจ้าผีมัมมี่นี่สเปเชียลดีเฟนส์และดีเฟนส์นี่มันจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้ซุปเปอร์สกิลมามันก็จะตีไม่เข้านะยิ่งเลยก็เข้ากันด้วยนะสกิลติดนี่หายเยอะไปเลยนะครับWow. จะโพสไม่มีใครโจมตีไม่มีใครโจมตีโอเคผมว่าเปลี่ยนตัวดีกว่านะซาลาแมนนี่ไม่ทำเรื่องอะไรไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ครับติดชาโดว์แพ็คไม่สามารถนะไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้นี่เฟสผมเป็นเจ้านี้นะครับแล้วก็มีการทำเป็นพันตัวที่จะโกเล็กก่อนมันทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวพัดคือถ้าเราจะตายก็คือเราจะโดนเขาใช้ท่าเคาน์เตอร์ครับถ้าเขาใช้ท่าเคาน์เตอร์ก็คือจะเด้งกลับมาโดนเรานะเนี่ยเขาใช้มิเตอร์โค้ดนะแล้วเขาใช้ใส่ซาลาแมนนะอ้าวแสดงว่าเราทำผิดพลาดอะไรไปแน่นอนเลยก็เลยไม่ผ่านนะนี่พลาดใช่ไหมเฟลผมไม่แน่ใจว่าเขาให้ทำอะไรโอเคงงว่ะเดี๋ยวยิ่งกับเกมไม่แหมวแล้วยี่อ้าวเหลือเวลานี่โอเคเจอกันใหม่พาร์ทหน้าดีกว่านะครับผมพาร์ทนี้เหนื่อยแล้วเดี๋ยวผมไปตัดต่อคลิปแล้วก็จะโพสต์แล้วโอเคเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วทุกคนจุ๊บๆเจ๊แน่